นี่คือการสาธิตการพันนะครับด้วยได้กู๊ดบอทวันนี้ผมจะพันสีเขียวนะครับเป็นเขียวมะกอกแล้วก็ใช้ดินสีทองดูกันเลยนะครับเมื่อเราวัดระยะที่เราต้องการพันได้แล้วเราก็จับชิ้นงานด้วยเทปกาวไว้นะครับแล้วก็ค่อยวัดความแม่นยำจากไกลตัวที่ผ่านมาแล้วก็ลงมือเลยนะครับดูกันช้าๆนะครับนี่แหละครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับก็หมุนเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอุ่นเพื่อล็อกได้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จับให้หน่อยทีนี้ก็เริ่มตึงได้นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับวนสัก3รอบทีนี้ค่อยเพิ่มความแน่นในการพันนะครับทีนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมพันมาเรื่อยๆจะได้ตัวที่ผ่านมาชิ้นงานจะได้แน่นขึ้นนะครับได้จะเรียงตัวอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปเก่งมากเราพันให้มันผ่านๆพอพันได้สักพักนะครับทีนี้ก็ถึงการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับถึงขั้นตอนนี้ต้องใช้ผู้ช่วยครับผมเพราะว่ามือผมนั้นอย่างที่เห็นนะครับยังอุตส่าห์บิ้วนะครับต้องยอมรับจริงๆขออนุญาตนะครับตัดครับผมอาจจะลำบากนิดนึงไม่ใช้ตัวช่วยนะครับไม่มีสเตียนอินพอตัดออกไปแล้วเราก็เริ่มกันเลยครับทีนี้ดำเนินการต่อไปป๊าบนี่สัก 2-3 รอบแล้วเราค่อยเกลี่ยนะครับคร่าวๆไปกันต่อเลยครับยาวๆกันไปเลยปึ๊บขาไกลเนี่ยก่อนที่จะบิ้วนี่ต้องเอาไปเจียนะครับเจียเพื่อให้มันเรียบในตอนที่ได้จะลงไปถึงในตำแหน่งไปปลายนะครับเรียบเพื่อไม่ให้ได้นี่ลื่นเวลาได้ลื่นนี่มันจะตกขอบนะครับจะทำให้การเรียงตัวในช่วงสุดท้ายนี่ไม่สวยงามในไกลตัวนี้ที่เห็นนี่เจียเรียบร้อยแล้วนะครับดูดีๆจะเจียเป็นสักสากเพื่อให้ได้มันไม่เลื่อนตกขอบนี่เราก็เน้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าในถึงตำแหน่งที่เจียกันแล้วมาเรื่อยๆนี่นะครับไม่ต้องไปเกรงมากนะครับเดี๋ยวงานจะออกมาไม่ดีพันไปสัก 2-3 รอบค่อยจัดนิดหน่อยนี่ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับมือเปล่าๆมือเจ็บด้วยนะครับปันมาปันมามาเรื่อยๆเรียบเรียงเรียงสังเกตนะครับว่าผมจะเน้นช่วงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าใกล้จะหมดของไกลแล้วนะครับเน้นนิดนึงเน้นอีกนิดนึงครับผมนะครับลูกก็ร้องแล้วครับช่วงนี้ใจเย็นครับผมน่าจะพักโอเคครับถือว่าดีไปต่อกันเลยนะครับอีกสักหน่อยดูรอยที่ผ่านมาว่าความกว้างของ
ัวได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญผมจะใช้ได้เศษที่เหลือนะครับเป็นตัวกระตุกตัวกระตุกเพื่อเก็บงานนะครับตัดมาสักนิดนึงแล้วก็นี่นะครับดูนะครับดูช่วงนี้สำคัญนะครับล็อกเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวกระตุกทางนี้ก็ต่อได้ดิ้นกันเลยนะครับดิ้นก็ลองไปกับดิ้นนะครับป๊าบเขาให้อ้าวยาวกันเลยนี่ก็เริ่มแน่นแล้วนะครับเพื่องานจะได้ออกมาดีต่ออีกสัก6รอบ7รอบประมาณนี้ครับกำลังดีดูนะครับท่านผู้ชมลูกก็ร้องแล้วครับเครียดจริงๆช่วงนี้เราก็กะเอาแล้วกันแล้วครับว่าโอเคช่วงนี้แล้วกันก็กดไว้เลยนะครับทีนี้ปั๊บตัดเลยครับทีนี้ตัดชึบเข้าให้เสร็จก็มาเสียบรูที่ทำไว้ครับเพื่อเอาไว้กระตุกเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วก็จะไว้พอหลวมๆครับก็มาจับได้2ชิ้นที่เราทำไว้กระตุกนั่นเองดูนะครับดูดีๆนะครับปึ๊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 บโอ้โหลำบากจริงครับผมมือก็เจ็บลูกก็ร้องโอ้เกลียดนี่ไม่มีแรงดึงครับเห็นครับกระตุกเลยครับโอ้ยไม่มีแรงครับมือขวาใช้งานไม่ได้ครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็เริ่มต้นได้ดิ้นลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มต้นได้ดิ้นแบบนี้ต่อไปแล้วก็เก็บได้เหมือนที่เก็บเมื่อกี้ครับแล้วก็เป็นอันเสร็จเอาเลยแล้วกันนะครับไม่สนใจลูกครับแป๊บนึงครับแค่นี้ก่อนแล้วกันครับลูกหลุมร้อง